มาได้บ้างแถวที่มาแต่ก่อนเดี๋ยวที่มาของวันแบบแต่ก่อนเนี่ยจะมีครับย้อนไปเขามาก็เลยไม่รู้ว่าของใครอยู่ตรงไหนเขาจัดการเรื่องของเขาให้ไปลงตัวแค่นั้นเองเขาไม่ได้มองถึงว่าชาวบ้านจะเป็นไงเขาให้จัดการให้เขาลงมาของโอเคแล้วไม่ต้องขอแล้วนะของโอเคนี่นะเวลาสนุกได้เขาประมาณก็ได้ได้ดังเยอะนะคุยหนักแบบเวลาสนุกประมาณของตัวครับไหมอีกส่วนที่น้องภาคใต้นั้นก็คือเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นเหมือนกันครับเขาบอกว่าโนราปฏิบัติภาคที่น้องสารบุว่าในเรื่องที่ดินก็บอกว่าพ่อแม่พี่น้องไปบุกรุกที่ดินของรัฐไม่ว่าจะเป็นป่าในรูปแบบต่างๆและที่สำคัญที่ตามมาคือโทษวันนี้ก็นอกจากพรรคฝ่ายค้านทั้ง7พรรคเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็มานับถือน้ำใจแล้วมาให้กำลังใจเพื่อจะร่วมกันแก้ปัญหากับพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนะฮะทุกปัญหาวันนี้จริงๆพรรคเรามาทั้ง7พรรคเมื่อสักครู่นี้อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาราดำรงเวชซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคก็มาแต่เนื่องจากต้องรีบไปเพราะทางบ้านมีคนป่วยก็มาแล้วผมชื่อพันตำรวจเอกทวีสอดส่องท้ายๆอาจจะไม่ทราบก็เป็นเลขาพรรคประชาชาติแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะทำงานประสานงาน7พรรคฝ่ายค้านวันนี้ก็มีพรรคอนาคตใหม่แล้วก็มีตัวแทนหลายๆพรรคที่จะขึ้นแล้วก็กราบเรียนกับพ่อแม่ว่าวันนี้เรามาเนี่ยก่อนจะกลับต้องได้อะไรกลับไปคือส่วนใหญ่ในรอบ 20-30 ปีที่สมัชชาคนจนมาเนี่ยสิ่งที่มาสิ่งที่ได้กลับไปแน่นอนคือได้ตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการก็ไม่มีการปฏิบัติวันนี้ก็ยังอยากจะให้กำลังใจในส่วนของพรรคฝ่ายค้านก็จะใช้มีส่วนในการเรียกร้องในช่องไหนที่ทำได้ก็อย่างน้อยที่สุดก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้รับความเป็นธรรมวันนี้ต้องยอมรับว่าปัญหาของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้ผ่านการตรวจพิสูจน์ไม่ว่าตรวจพิสูจน์ด้วยวิธีใดแต่พอพิสูจน์เสร็จรัฐไม่กล้าตัดสินใจวันนี้ต้องให้มีการตัดสินใจนะครับก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะครับเนื่องจากผมเองพรุ่งนี้จะต้องไปอีสานก็เลยเดี๋ยวอาจจะมีตัวแทนของพรรคอนาคตใหม่พรรคประชาชาติขึ้นมาพูดและมาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็วันนี้เราก็มีเวทีจริงๆจะชวนพี่บารมีไปด้วยก็ไปชำแหละหรือไปดูงบประมาณแผ่นดินที่จะมาแก้ปัญหากับพ่อแม่พี่น้องซึ่งเราพบว่างบประมาณที่จะมาแก้ปัญหาเนี่ยมันแทนที่จะเป็นงบประมาณเพื่อประชาชนเนี่ยกับเป็นเพื่อราชการนะแต่ยังไงก็ตามเราก็จะพยายามจะช่วยพูดเพื่อจะเปลี่ยนแปลงงบประมาณบางส่วนให้ไปสู่ในการแก้ปัญหาของพวกเรานะครับก็ขอให้กำลังใจนะฮะแล้วก็คงจะได้มาเยี่ยมเยียนอีกหลายๆครั้งครับขอขอบคุณมากครับ